คุณผู้ชมคะวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเกิดการประท้วงทั่วโลกนะคะที่ขยายตัวจากการประท้วงยึดตลาดหุ้นวอลล์สตรีทค่ะ15ตุลาคม10ปีที่แล้วผู้คนจาก950เมืองใน82ประเทศเข้าร่วมการประท้วง United for Global Change ซึ่งเป็นการประท้วงที่ขยายตัวจาก Occupy Wall Street ในนิวยอร์กเรียกร้องแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจค่ะ